สุดดีใจแคทอาทิตยาลูกทุ่งสาวติดดาวเป็นร้อยตำรวจเอกหญิงบอกเป็นผู้กองแล้วสุดดีใจแคทอาทิตยาลูกทุ่งสาวติดดาวเป็นร้อยตำรวจเอกหญิงบอกเป็นผู้กองแล้วถ่ายภาพร่วมครอบครัวค่ายเพลงแสดงความยินดีด้วยแห่แสดงความยินดีสำหรับแคทอาทิตยาที่ผันตัวจากนักร้องลูกทุ่งและเดินสายประกวดนางงามคว้ามงมาครองได้หลายเวทีก่อนมารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจสังกัดสำนักงานเลขานุการตำรวจแห่งชาติในส่วนงานรับผิดชอบเรื่องงานเอกสารและงานพิธีการด้านต่างๆของสำนักงานตำรวจแห่งชาติล่าสุดแคทอาทิตยาได้โพสต์เฟซบุ๊กพร้อมหน้าครอบครัวกับคุณพ่อคุณแม่ในเครื่องแบบตำรวจพร้อมระบุว่าเป็นผู้กองแล้วนะว่าที่ร้อยตำรวจเอกหญิงอาทิตยาเบญจปักษ์ให้คุณพ่อคุณแม่ประดับยศเพื่อเป็นสิริมงคลให้กับชีวิตจะตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มที่ค่ะขอบคุณมากนะคะด้านค่ายเพลงบ้านไทยลูกทุ่งโพสต์แสดงความยินดีกับผู้กองแคทด้วยว่าขอแสดงความยินดีร้อยตำรวจเอกหญิงผู้กองอาทิตยาเบญจปักษ์ผู้บริหารรายการคอนเสิร์ตลูกทุ่งประเทศไทยสัญจรและพิธีกรรายการซุปตาสเตชันออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง5ที่ได้รับการเลื่อนยศจากเดิมร้อยตำรวจโทหญิงผู้หมวดเป็นร้อยตำรวจเอกหญิงขอแสดงความยินดีด้วยครับผมสำหรับผู้กองแคทเคยเป็นนักร้องลูกทุ่งสังกัดค่ายเพลงบ้านไทยลูกทุ่งแล้วยังเดินสายประกวดนางงามมาโดยตลอดและคว้ามงกุฎมาประดับหลายมงแล้วไม่ว่าจะเป็นมิสแกรนด์ศรีสะเกษ2018มิสโปโลเอเชีย2019เมืองดูไบสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์มิสทัวริซึ่งออฟเดอะโกลบ2021และตำแหน่งล่าสุดนางสาวไทยชลบุรี2566ใหม่ดาวิกาไม่ทนฟาดชาวเน็ตบูลลี่หุ่นถึงพร้อมแต่สุขภาพดีนะเคารพในความต่างปูปรียาโผล่เมนทันทีโดนชาวเน็ตวิจารณ์เรื่องหุ่นทีทีสำหรับนางเอกชื่อดังใหม่ดาวิกาโฮเน่หลังเจ้าตัวโพสต์ภาพเผยให้เห็นรูปร่างผอมบางอยู่บ่อยครั้งโดยมีทั้งคนที่ชื่นชอบและเป็นห่วงเรื่องสุขภาพแต่ในขณะเดียวกันก็มีคนที่เข้ามาบูลลี่รูปร่างว่าผอมแห้งไม่สวยดูไร้เรี่ยวแรงแถมยังถูกมองว่าคลั่งผอมอีกด้วยล่าสุดสาวใหม่โพสต์ภาพตัวเองยืนอยู่ริมชายหาดอวดหน้าท้องแบนราบแปะข้อความที่ทำเอาชาวเน็ตจอมบูลลี่หน้าชาเบาๆว่า I love my bodyฉันรักในหุ่นของฉันและฉันรู้ว่าฉันสุขภาพดีฉันกินอาหารที่มีประโยชน์และฉันอิ่มท้องทุกวันไม่เคยปล่อยให้ตัวเองหิวโลกใบนี้มีความแตกต่างมากมายเรื่องรูปร่างหน้าตาก็เช่นกันดังนั้นเราควรเคารพและควรยอมรับในความแตกต่างค่ะ Please be nice to each other ก่อนที่เจ้าตัวจะเขียนเพิ่มเติมในคอมเมนต์ว่าถามว่าชาวเน็ตจะหยุดบูลลี่มาทุกคนงานนี้มีแฟนๆเข้ามาให้กำลังใจมากมายอาทิมั่นใจในตัวเราค่ะสู้ๆค่ะสวยทุกรูปที่ลงค่ะรักนะคะดาวิยุคนี้ควรหยุดบูลลี่เรื่องรูปร่างกันได้แล้วเนอะอย่าไปสนใจคำพูดที่ไม่ดีอยู่ตรงนี้เป็นกำลังใจให้เสมอผอมไม่ได้แปลว่าป่วยเป็นต้นรวมไปถึงดาราสาวปูปรียาที่เพิ่งโดนบูลลี่เรื่องหุ่นมาหมาดหมาดเหมือนกันโดยบอกว่า Body Positivity All The Way ขอบคุณภาพ IG เดวิก้าลั่นมือเอ็กไม่มีมารยาทท็อปเบนซ์โชว์สนิทพระเอกเค้นปมแฟนตีกันพิธีกรจ่อห้ามศึก
เด็กบ้านนอกไม่อยากสนิทกับคนที่ไม่อยากสนิทกับเราหลอกลวงตีสนิทท็อปเบนซ์อยากโทรเพื่อนสนิทพระเอกเค้นปมแฟนตีกันกลางรายการร้อนเงินต้องมีคู่ท็อปจรนและเบนซ์ปุญญาภรณ์มาออกรายการโต๊ะแชร์มหาชนคนไม่สนิทอยู่กันคนละช่องมาสนิทกันได้ยังไงทั้งคู่เล่าว่าเจอกันที่คอร์สธุรกิจไปเรียนด้วยกันของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์โดยเบนซ์เล่าครั้งแรกที่เจอกันเขามีมาดมากนิ่งๆเงียบๆไม่พูดจาขึงงั้นเราไม่คุยดีกว่าเพราะดูเขามีองค์ลงองค์พ่อองค์แม่องค์ไหนไม่รู้ตอนเจอครั้งแรกลงทุกองค์โอเคเราไม่คุยดีกว่าเราไม่อยากสนิทกับคนที่เขาไม่อยากสนิทกับเราท็อปเล่าบ้างผมรู้จักเขาเป็นนางเอกสุดสวยเราตื่นเต้นไม่กล้าแม้จะสบตาเขาถามคำเราเลยตอบคำเราไม่กล้าคุยกับเขาพิธีกรถ้าคุยไปจะให้ความรู้สึกมาจีบหรือเปล่าใช่ด้วยความคนละช่องกันเราไม่รู้ว่าพิธีกรแต่ละช่องกันต้องคุยกันแบบไหนแค่ไหนพอใช่เบนพล่งขึ้นมาว่าแต่จริงๆพอรู้จักกันนานแล้วมึงไม่มีมารยาทเลยท็อปเถียงทันควันคนไม่มีมารยาทมึงนั่นแหละไม่มีตั้งแต่ต้นถามว่าอยู่คนละกลุ่มไม่สังสรรค์กันด้วยแล้วมาสนิทกันได้ยังไงเบนซ์เล่าว่าเจอกันที่วัดมันเป็นเจ้าภาพก็คิดในใจมาทำไมมันไม่ได้เชิญท็อปผมเป็นเจ้าภาพก็รับแขกเยอะอยู่ดีเพื่อนไม่สนิทกันโผล่มาเราก็ตกใจก็คือมันมาได้ยังไงมันบอกทีมงานว่าผมไม่น่าจะเป็นคนเข้าวัดทำบุญหน้าตามันไม่ได้เลยที่จะอยู่ในศีลในธรรมส่วนเบนซ์ไปฐานะเพื่อนของเพื่อนรุ่นที่เขาชวนหนูก็เลยไปมาสนิทกันที่คาเฟ่ท็อปแย้งว่าอย่าใช้คำว่าสนิทใช้คำว่าหลอกลวงเบนซ์เล่าว่าไปกับเพื่อน4คนไม่มีโต๊ะเห็นท็อปนั่งคนเดียวเลยไปขอนั่งท็อปเสียสละโต๊ะไปนั่งตรงอื่นท็อปปกติมาขอนั่งกับเพื่อนก็ต้องบอกว่านั่งด้วยกันก็ได้พอผมบอกเดี๋ยวไปนั่งคนเดียวมันก็แบบเรื่องของมึงแต่เขายังมีความดีสั่งกาแฟแล้วมานั่งคุยกับผมเบนบอกตรงๆว่าอยากโทรเพื่อน4 คนว่าเราสนิทกับดาราตอนนั้นเขาเป็นพระเอกดังความเชิดหน้าชูตาของเราร้อยเลเวลพระเอกดังต่างช่องด้วยฉันต้องแสดงพาวเวอร์เมื่อก่อนเรามาจากการประกวดพี่เขตฐานทัพที่น้ำระพีพัฒน์ไปร้องเพลงที่โรงเรียนเราไม่เคยคิดว่าเราจะได้เป็นดาราแล้วเพื่อนเหมือนเด็กบ้านนอกภูมิใจมีเพื่อนเป็นพระเอกพอเป็นดาราก็ยังมีความรู้สึกแบบนี้อยู่ท็อปถามว่าแล้วพวกนั้นเขารู้สึกเป็นเพื่อนเราไหมเบนตอบช็อตฟิลว่าไม่แต่เราภูมิใจดีใจความฝันเด็กบ้านนอกโดยท็อปเมาอีกว่าก่อนรู้จักหลังรู้จักต่างกันมากภาพลักษณ์นางเอกสวยเรียบร้อยดูกุลสตรีอยู่ดีๆไปออกรายการพูดไม่รู้เรื่องอยู่ดีๆก็สนิทกับผมเฉยเลยท็อปมึงยังงั้นยังงี้เบนขออธิบายให้ฟังว่าร้อนเงินต้องหาคู่จิ้นสักคนแล้วเขาเป็นคนเดียวที่ทำให้เราดูดีได้ดึงตบมุกช่วยเราได้ในสิ่งที่เราพูดไม่รู้เรื่องเขาดูจริงใจเขาเหมือนพี่ป๋อณัฐวุฒิสะกิดใจแต่ท่านนี้สะกิดทำเอาท็อปถึงกับสะดุ้งพร้อมทั้งเมาเผากันเมามันทั้งเรื่องแต่งตัวส่วนท็อปก็เมาเรื่องแฟนหนุ่มของเบนที่คบมา4ปีเพิ่งเปิดตัวเบนก็เมาเคนจี้ถามเรื่องแฟนท็อปจนตีกันกลางรายการพิธีกรต้องลุกขึ้นเตรียมจะห้ามแล้วพร้อมทั้งบอกว่าเป็นเพื่อนที่สนิทกันจริงๆI'm not the only one.